ยังไงอ่ะอย่างเงี้ยเหรองานนี้มีแต่มอเตอร์ไซค์คันเจ๋งๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะมาเจอกันที่งานบรอนฟรีปี2022นะคะครั้งนี้ก็เขาจัดเป็นครั้งที่13แล้วนะคะซึ่งปีที่แล้วมอสก็มานะผ่านไปได้ประมาณ9เดือนแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าจะคึกคักกว่าทุกครั้งนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ดีขึ้นแล้วลองมองไปรอบๆนะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เขาจัดงานก็คือเขาจะจัดวันที่25กับ26มิถุนายนนะคะวันนี้มอสก็มาวันแรกเลยก็คึกคักมากเลยนะข้างที่เห็นเนี่ยคือรถคนที่เขามาในงานนะแล้วดูแต่ละคันส่วนใหญ่เป็นยังไงส่วนใหญ่จะเป็นแนวขับสไตล์นะคะเพราะว่าพูดถึงขับสไตล์เนี่ยมันก็ต้องรัฐแคลิฟอร์เนียนะแนววินเทจนะคะแล้วก็มีแบบคัสตอมทรงแปลกๆเยอะมากค่ะละลานตามากนะแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีสาวๆเขาก็จะแต่งตัวแนวซัมเมอร์กันหน่อยนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเราต้องไปดูรถคัสตอมที่เขามาประกวดกันก่อนเนาะเพราะว่างานคัสตอมรถไงเราก็ต้องไปดูรถที่เขาแต่งเบาๆตรงนี้เพราะความอ่อนนุ่มและอ่อนโยน
นี้สุดยอดมากทุกคนปี1929นะคะอายุ93ปีเกือบ100ปีอ่ะที่เขามาโชว์อ่ะสุดยอดเขาบอกว่าวิ่งได้เร็วสูงสุดนะคะ140ไมล์ต่อชั่วโมงนะไม่น่าเชื่อนี่ค่ะชื่อแบรนด์เขานะเทนเดอร์สันนะคะอายุเกือบ100ปีเลยนะสภาพถือว่าดีเลยนะเพราะว่าอายุเก่าแก่มากและซ้ายมือนั่งจากหมอน่าหมอคันนี้ละเป็นไงคะโซนรถแต่งคัสตอมที่เขาเอามาประกวดแต่ละคันจุใจไหมโอเคโซนนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะของที่เราเลือกที่เขาขายก่อนเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าปีนี้มีลายอะไรสวยๆบ้างทั้งลายของปีที่แล้วนะคะแล้วก็จะมีลายใหม่ๆอย่างอันนี้ก็จะเป็นลายของปีนี้นะจะเป็นรูปแมวจริงก็มีหลายอย่างมากเลยคนเยอะมากอันนี้เป็นสำนักที่แต่งเบาะนะคะเอาเพิ่งรู้ว่า
าเขาสามารถเปลี่ยนได้โลโก้ให้เข้ากับสีรถด้วยเหรออย่างรถสีม่วงเห็นป่ะข้างๆก็เป็นสีม่วงตะเข็บก็เป็นแบบสีม่วงไปด้วยอ่ะนี่สายขับสายไม่พลาดนะคะนี่ไงเขามาโชว์แบบทั้งแถบเลยนะเดี๋ยวดูว่าเทรนด์ขับสไตล์ของปีนี้เขาแต่งกันยังไงบ้างนะเดี๋ยวให้ดูแบบยาวๆเลยโอ้โหคันนี้จัดเต็มมากเลยนะคะอะไรแบบอัดแน่นเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่นะคะแล้วอยากจะแต่งรถตัวเองแบบจัดแน่นอย่างนี้นะคะก็นี่เลยนะคะ CFM สุพรรณบุรีนะคะต้องขอบคุณพี่ช้างนะคะที่สนับสนุนคลิปนี้ CFM สุพรรณบุรีเนี่ยเขามีอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson นะคะที่นำเข้าจากอเมริกาหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครดูแล้วแล้วอยากได้นะก็ไปที่นั่นนะคือจบเลยเพราะว่าที่นั่นนะคะเขามีรับ modify นะคะออกมาคือรถหล่อเลยนะหรือว่าใครอยากจะได้ Harley Davidson รุ่นไหนรุ่นใหม่ๆยังไงก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะคะเพราะว่า CFM สุพรรณบุรีนะคะเขานำเข้ารถ Harley Davidson จากอเมริกาโดยตรงด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะไม่ว่าอะไรหรือว่ายังไงที่มอสบอกมาก็นี่เลยค่ะรายละเอียดเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะโอ้โหคือขับสไตล์นี่มันต้องแนวแบบวัยรุ่นสายซิ่งนะคะก็ต้องนี่เลยSandiego Custom นะคะต้องสำนักนี้เลยนะมีแต่แบบเด็ดเด็ดเด็ดใครใส่สิ่งเด็ดสาววัยรุ่นก็สนใจมอเตอร์ไซค์กันเยอะนะคะแต่ละคนเฮ้ยนี่โพสต์มาโลนนี่ว่ะผมไม่ใช่นะแต่ผมสั้นไม่ใช่เลยมอสลาวันวันยะโอเค M O S S A L AOh yeah. Where are you guys from? From Oxnard. Oh. Just want to check it out. Oh. All right. Thank you so much. Okay. ก็มีคนเข้ามาขอช่องเรานะคะเอาจริงๆงานบอลฟรีปีที่แล้วมอสทำไว้นะไม่อยากจะโม้เลยน่าจะเป็นช่องที่อยู่แบบท็อปๆวิวนะคะสำหรับงานบอลฟรีอันเน่ต้องขอบคุณคนไทยนะคะที่มาดูคลิปมอสนะคะเพราะว่าตอนนี้คนไทยนี่ขับ Harley Davidson เยอะนะเพราะว่าโรงงานก็อยู่ในเมืองไทยเนาะก็อาจจะจับต้องง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆถ้าอยากจะแต่งให้รถตัวเองเจ๋งๆเท่ๆนะคะก็อย่าลืมนะคะ CFM สุพรรณบุรีค่ะส่วนใหญ่รถที่เขามาแต่งเหมือนจะเป็น Rose Sky เนาะนี่โรไรเดอร์ ST แล้วเขาเอามาแต่งปะตัวใหม่อ่ะนี้นะเดี๋ยวเราข้ามไปโซนตรงนู้นกันแล้วกันนะมาตามมอสมาเลยข้างบนเห็นสาวๆไหมใช่ยิปต์อันน่ะข้างบนนั้นเป็นรถไต่ถังนะเขาจะมีโชว์เป็นรอบๆนะเหมือนงานวัดเราอ่ะมีรถมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเนี่ยก็เดินมาถึงข้างหน้ามอสนะคะจะเป็นโซนรถวินเทจนะคะข้างหน้านี่อะไรอ่ะน่าจะเป็นไทอัมวิบากหรือเปล่าก็จะมีหลายๆแบรนด์นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Harley Davidson พวกข้างนอกจะเป็นไทอัมหมดเลยอ่ะรถเยอะมากนะคะอ่ะพี่ตะกล้องชอบคันไหนเข้าไปดูเลยจ้าเดี๋ยวให้ไปดูรถให้ไปดูรถไม่น่าพูดเลยว่าช
อบอันไหนให้ไปนั้นรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาใช้เป็นแบบเกียร์มือหมดเลยเนาะมันน่าจะขับยากไหมเพราะอย่างนี้เราก็ต้องมาใส่เกียร์ที่มือแต่หมอไม่รู้ว่าเขาเริ่มมีการปรับโฉมเริ่มใช้เกียร์ที่เท้ากันเมื่อปีไหนใครเป็น FC Harley Davidson ก็พิมพ์บอกกันมาได้นะคะเฮ้ยคันนี้เขามีจอดขายด้วยเป็นไทอัมปี1971นะเขาบอกว่าทุกอย่างเป็นออริจินอลหมดเลยสีทุกอย่างใหม่เขาขายอยู่ที่ 6,000 เหรียญนะก็ 6,000 เหรียญใช่ไหมตอนนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่านะคะ1เหรียญเท่ากับ35บาทก็ประมาณ 210,000 แต่ถ้าเป็นเรทลักเมื่อก่อนนะแค่1เหรียญ30บาททุกคนนี่รถอะไรอ่ะกำลังดูอยู่เป็นมอเตอร์ไซค์จริงๆหรือเขาเอาเครื่องอะไรพวกเครื่องรถโฟกอะไรอย่างเงี้ยเอามาใส่หรือเปล่าไม่น่าจะเป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์เก๋ดีนะโมโตอเมริกานี่ทุกคนคันนี้เลยหรือเปล่าคันที่เขาเอาไปลงแข่งนะมันจะเป็นที่เอารถหลายค่ายนะอันนี้เป็นของอินเดียนของอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาใส่กระเป๋านะคะเป็นโมโตอเมริกาที่แบบดังมากๆเลยนะคะและอยากจะบอกว่าเดี๋ยวมอสจะมีไปถ่ายนะคะรอติดตามนะมีแน่นอนนะโซนนี้นะคะจะเป็นรวมสำนักแต่งที่เขาจะมียูนิคมีสไตล์ของแต่ละสำนักนะเขามาแบบเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูว่าแต่ละสำนักเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าอะไรเอกลักษณ์ของตัวเองกันยังไงบ้างนะซอมบี้นี่ดังนะเพราะว่าเขาจะเป็นแนวแบบคำว่าซอมบี้อ่ะก็ลองนึกภาพนะจะเป็นแนวเก่าๆมาทุกปีนะเพราะว่าแบบซอมบี้ก็ดีนะเพราะว่าเป็นแนวแบบดิบๆเฉื่อยๆเพราะอย่างนี้ก็ไม่น่าจะใช้งบในการแต่งเยอะไหมเกี่ยวไหมเพราะว่าเขายังคงความแบบของเก่าอยู่อ่ะA biker work is never done นะคะก็อ๋อ this okay I'm good เมื่อกี้ลุงเขาส่งกัญชาให้นะบอกเขาเปล่าฟรีนี่ชอบคอนเซ็ปต์ร้านนี้นะคะ A biker's work is never done เขาบอกว่าคนแต่งรถเนี่ยแต่งแม่งไม่มีวันจบแต่งไปเรื่อยอะจริงป่ะเขามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าห้ามสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ห้ามแบบพกพวกคูลเลอร์ถังน้ำแข็งอะไรมานะและที่สำคัญนะคะเขาบอกว่างานนี้ no cup color นะคะหมายความว่าใครที่แบบแต่ละกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสังเกตนะคะเขาจะไม่มีแพดนะคะ
ต้องถอดออกหมดนะคะเพราะงานนี้จะมีแค่คนรักรถเท่านั้นเลยนะคะไม่มีแบ่งแยกว่าใครมาจากกลุ่มไหนนะคะไม่จะบอกว่าจริงๆนะคนที่เดินมาที่เนี่ยคนที่ขับฮาร์เลย์เหมือนกันขับรถเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีแบบสไตล์ที่แตกต่างกันไปแต่ละคนนะใช่ป่ะนอกจากเดินดูรถแล้วนะมอชอบดูสไตล์การแต่งตัวนะของเหล่าไบเกอร์ไบกี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนเขาก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปนะคะไม่ใช่แต่แบบชุดหนังหรือเสื้อดำอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้แบรนด์นี้นะจะเป็นสำหรับแบบสาวๆติดตามใน Instagram เขานะราคาก็แพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีแบบเสื้อผ้าอิสเซสซอรี่ที่มาขายดูราคาแบรนด์ที่นี่นะคะเขาบอกว่าคู่ละ40เหรียญนะประมาณ 1,200-1,300 นะถ้า2คู่70เหรียญนะเหลือ 2,000 กว่าบาทถูกไปอีกเทป่ะเฮ้ยอันนี้WWA หรือเปล่าไม่ป้ามขอไปถ่ายรูปคู่กับพี่เขาหน่อยเฮ้ยเทลโฟนต้องยุ่งไชิมนะคะเพราะว่าพักกลางวันแล้วอันนี้เป็นสโมกชาร่าชีสนะคะอันนี้กับน้ำหนึ่งขวดทั้งหมด18เหรียญนะคะก็600บาทนะในงานราคาของก็จะค่อนข้างแพงนะแล้ววันนี้อากาศร้อนมากนะน่าจะ30องศาคือแดดมันแรงมากๆนะคะซื้อพวกคนปิ้งไส้กรอกอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาเอารถมอเตอร์ไซค์รุ่นไนสเตอร์นะคะมาทำแล้วเขาก็จะแบ่งแยกสไตล์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวของญี่ปุ่นเจแปนอันนี้ก็จะเป็นของแบบลอนดอนอังกฤษอันนี้ก็จะเป็นแบบจากเยอรมนีนะคะมีไทยไหมไม่มีอันนี้แบบแนวแคลิฟอร์เนียต้องอย่างนี้เหรอซิ่งๆเหรออันนี้สไตล์นี้คนสนใจเยอะอันนี้ของอะไรเฮ้ยไชน่าเว้ยอันนี้แนวสไตล์แบบที่คนจีนเขาดีไซน์นะคนสนใจเยอะนะเฮ้ยว่าแต่สไตล์แบบไทยบ้านเราเป็นแต่งกันแนวไหนคอมเมนต์มานะคะหรือว่าถ้าใครดูคลิปนี้ผ่าน Facebook ก็โพสต์รูปใต้คอมเมนต์มาให้ดูแล้วกันนะมันก็อยากเห็นเหมือนกันเนาะโอ้โหเป็นยังไงชอบกันไหมถ้าชอบนะเดี๋ยวจะมาให้ทุกปีเลยนะคะก็ถือว่าได้มาเห็นนะคะว่าคนในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขามีสไตล์การแต่งรถมอเตอร์ไซค์ยังไงนะแต่สิ่งที่มอชอบอย่างนึงนะคะ no cup color นะคะ
ไม่ว่าคุณจะกลุ่มไหนแพทสีอะไรทุกคนจะต้องถอดออกนะคะก็เหมือนว่างานนี้ทุกคนมาเพราะว่าใจอ่ะรักมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะ Harley Davidson นะคะมียี่ห้ออื่นด้วยแต่ที่มอสเห็นก็จะมีไทอัมแล้วก็ BM นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Harley Davidson นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วยังไงก็ขอขอบคุณนะคะพี่ช้างนะ CFM สุพรรณบุรีที่สนับสนุนคลิปนี้นะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ